สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับข่าวสารในช่วงดึกวันนี้ครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลก U17 แล้วก็เรื่องราวต่อเนื่องของเอกนิษฐ์ปัญญาครับหลังจากที่ได้ลงสนามประเดิมเป็นตัวจริงนัดแรกในเจลีกครับที่จริงลงเป็นตัวสำรองมาหลายเกมแล้วแต่ว่าตัวหลักนั้นยังไม่เคยลงเล่นนะฮะก็เป็นเกมที่กดดันและยากมากๆนะฮะตามเลเวลแล้วโกเบคืออันดับ1ของลีกญี่ปุ่นนะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากลำบากจริงๆของทางเรดนะครับต้องยอมรับผู้เล่นแต่ละคนนะฮะไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีออกมาซึ่งคอมเมนต์ทางฝั่งญี่ปุ่นก็ถือว่าพูดถึงเอกนิษฐ์ปัญญาในทางที่ดีนะครับไปดูกันได้ที่ทวิตส่วนใหญ่จะชื่นชมนะครับมองถึงโอกาสในฤดูกาลหน้าว่าถ้าเอกนิษฐ์มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มต่อไปนะจะดีขึ้นมากๆต่อทีมนะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มองเกมรุกดีอะไรนะก็มีผู้เล่นที่เข้ามาเติมเต็มนากาจิมะที่เล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับถือว่ามาในเกรดของซูเปอร์สตาร์นอกจากนั้นก็คงหาตัวเสริมทัพเอกนิษฐ์ในสายตาญี่ปุ่นในวันนี้คือทำได้ดีแต่สำหรับในอาเซียนนะครับสื่อของญี่ปุ่นได้มีการกล่าวถึงเอกนิษฐ์ปัญญาเช่นเดียวกันนะครับโดยบอกครับว่าเอกนิษฐ์ปัญญาคือ1ใน3ปัจจัยที่จะทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสชนะจีนและสิงคโปร์ได้ในการเปิดหัวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสตาร์พรสวรรค์คนนี้ได้แสดงให้ฮานอยเสียใจมาแล้วใน FC Champions League แล้ววันนี้เขาลงเล่นในฐานะตัวจริงของเรดนั่นเท่ากับว่าเวียดนามมองว่ามันไม่ใช่การตลาดแล้วเพราะตอนแรกตามคอมเมนต์เวียดนามคือมันไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือเหตุผลทางการตลาดเท่านั้นและอุรวะก็เป็นพันธมิตรกับเมืองทองแค่เอาไปซ้อมแต่สิ่งที่เอกนิษฐ์ทำคือเหนือจินตนาการกว่านั้นนะครับแล้วพัฒนาแน่นอนผมบอกได้เลยว่าเอกนิษฐ์พัฒนาแน่นอนเขาพยายามหาช่องหาโอกาสในการโจมตีหลากหลายโอกาสนะครับอาจจะลงตัวกับเพื่อนบ้างไม่ลงตัวบ้างแต่เชื่อว่าแนวรุกในแดนหน้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดอย่างแน่นอนก่อนการเจอจีนเนี่ยอยากให้วันนั้นพวกเขาทำเซอร์ไพรส์อยากให้ท็อปฟอร์มที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยฮะสื่อเวียดนามเขาบอกว่ามาโน่โพกิ้งมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะเข้าไปสู่หน้าต่างของรอบต่อไปสำหรับผู้เล่นอายุน้อยในอนาคตพวกเขามีแผนที่จะใช้กองกำลังในต่างประเทศอย่างสุภโชคสารชาติเอกนิษฐ์ปัญญาและสุพนัทเหมือนตาหนึ่งในนั้นคือเอกนิษฐ์ปัญญาซึ่งชื่อนี้แฟนๆน้องฮานอยคุ้นเคยเพราะในรอบแบ่งกลุ่ม FC Champions League ดาวรุ่งคนนี้ทำประตูใช้ให้กับอุรุเวย์ไดมอนด์ 6-0 ในวัย23ปีปัญญาได้รับคำชื่นชมและการพัฒนาอย่างสูงนักเตะวัย23ปีเล่นตำแหน่งกองกลางหรือปีกได้ที่ผ่านมาลงเล่นกับเมืองทอง28นัดทำไป3ประตูช่วยให้สโมสรจบอันดับ4นี่คือภาพของผู้เล่น3คนในต่างประเทศปัจจุบันปัญญาคือสตาร์ไทยอีกคนที่เล่นได้อย่างประทับใจนอกจากสุภโชคนอกจากดาวรุ่งในต่างประเทศแล้วโพกิ้งยังเรียกสตาร์ดังเช่นชนาธิปธีรธรธีรศิลป์ทิสตองพันษามาริโอชอมเบียที่ขาดหายไปแต่เชื่อว่าครั้งนี้เอกนิษฐ์ปัญญาจะได้โอกาสเฉิดฉายในการเป็นผู้เล่นแกนหลักหลังจากผลงานที่เขาทำได้ดีกับโอโรเวเดสไดมอนด์คือเวียดนามก็รู้ว่านี่คือทีมใหญ่ของเอเชียเลยนะมันเกิดขึ้นจริงที่เขาสามารถยึดแกนของเรดได้ในไซตามะซึ่งผมบอกแล้วมันโคตรเท่นะเนี่ยชาวเวียดนามก็ได้แต่ตัดเพ้อครับบอกว่าสโมสรไทยดีนะมีคอนเน็กชันกับสโมสรญี่ปุ่นส่งนักเตะออกง่ายคนนี้เมืองทองส่งไปเรดเพื่อให้ยืมตัวสโมสรเวียดนามมีหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายให้กับนักเตะจะเอาเงินที่ไหนไปเชื่อมโยงกับสโมสรต่างประเทศนักเตะเวียดนามรอแค่หมดสัญญาแล้วค่อยต่อรองกันเองสโมสรไหนช่วยได้บ้างไม่มีแนวโน้มเนี่ยฮะเมืองทองส่งออก3หนุ่มไปฝึกรัวมีเอกนิษฐ์คนนี้แหละที่ถูกยืมเวียดนามมีแต่จะรักษาเสาหลักเอาไว้พวกเขากลัวผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะคนที่รับการฝึกมาจากชมรมมาตั้งแต่เด็กพวกเขาเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายเนี่ยอย่างเม้นต่อมานี่บอกว่าทำไมคนไทยถึงมีโครงสร้างง่ายๆในการไปเล่นต่างประเทศพวกเขาไม่เคยคว้าแชมป์เอเชียนคัพเนี่ยฮะคุณภาพผู้เล่นไทยดีมากแถมยังสื่อสารได้ดีกับสโมสรญี่ปุ่นนี่พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ใช่แค่การตลาดสำหรับเอกนิษฐ์นะฮะนั่นแหละครับคือคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามนะบางส่วนที่มีความกระตือร้นที่จะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนได้เห็นฟอร์มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอกนิษฐ์พัฒนาขึ้นจริงๆในการวิ่งหาช่องนะมาดูว่าพอมาเล่นทีมชาติแล้วจะออกอาการแบบสุภโชคหรือเปล่าคือวิ่งก่อนบอล คือเข้ากันอย่างผมแอบเป็นห่วงนะแอบเป็นห่วงในแง่ของการเชื่อมต่อเพราะว่าตอนนี้นักเตะของเราซ้อมกันแล้วแกนหลักในประเทศซ้อมกันหนักแต่ตัวต่างประเทศยังไม่มานะนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าจะจูนกันยากแต่ต้องพยายามทำให้ได้ในกรอบระยะเวลา 3-5 วันก่อนเจอจีนฮะไม่งั้นฝีเท้าของนักเตะเหล่านี้ก็สูญเปล่าเวียดนามยังมองเห็นเลยว่าควรใช้ประโยชน์ให้สูงสุดสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญาส่วนตัวของเอกนิษฐ์ครับเขาได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ออกสตาร์ทเกมลีกและพร้อมสำหรับโอกาสที่เข้ามาดังนั้นผมเนี่ยจึงลงสนามด้วยความมั่นใจบางทีก็มีทั้งข้อดีที่ผมเอาออกมาได้แต่อย่างไรก็ตามทีมแพ้ผมต้องทำให้ดีกว่านี้เนี่ยแค่นี้สั้นๆสำหรับเอกนิษฐ์นะครับอันนี้ถือว่าชื่นชมในตัวของเอกนิษฐ์ปัญญาจริงๆทีมแพ้ช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องการชัยชนะดันเกมขึ้นไปก็รับผลที่เกิดขึ้นแค่นั้นเองต่อไป
ไว้ก็จะมาช่วยทีมชาติไทยฮะไม่รู้ว่ามาโน่จะถูกใจจนถึงขนาดจับลงตัวจริงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้น่าตื่นเต้นกว่าสิ่งอื่นใดนะครับและปิดกันที่เรื่องราวของ U17 ชิงแชมป์เอเชียฮะสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ลงทำการแข่งขันในศึกนี้นะครับทีมเอเชียของเราเนี่ยอุ้ยมีเซอร์ไพรส์นะหลายทีมอย่างอิหร่านชนะบราซิล3-2โคตรเท่คุณจำได้ไหมอิหร่านในเอเชียอาการล้อมล่อนะทะลุมาได้แบบอาการไม่ดีอ่ะเรายังมองอยู่เลยว่า U17 ของอิหร่านดูอ่อนแอนะคือถ้าจำไม่ผิดเจอเยเมนที่ไทยแบบสู้ได้สูสีอิหร่านเกือบไม่รอดนะชนะจุดโทษเยเมนแล้วเข้ามาสู่รายการนี้ชนะบราซิลเฉยส่วนนะครับรองแชมป์รายการนี้คือเกาหลีที่แข็งแกร่งมากรอบก่อนที่จะมาบอลโลกชนะไทยนั่นเป็นนัดที่โหเราฉิวเฉียดเหลือเกินว่าเราจะได้เข้ามาสู่รายการฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะถ้าตอนนั้นน่ะเกาหลีไม่ไปพลิกแพ้อิหร่านเพราะจัดสำรองลงแบบงงๆเราก็จะได้เจออิหร่านแล้วมีโอกาสมากกว่าที่เจอเกาหลีแน่นอนที่เป็นตัวเต็งแต่เกาหลีแพ้ประจำเนี่ยเกาหลีทำแบบนี้กับไทยประจำตอนU23เหมือนกันเจอเวียดนามใครจะไปคิดว่าเกาหลีพักตัวไว้แล้วมาตบไทยในนัดสุดท้ายแทนที่จะชนะเกาหลีแล้วเข้ารอบมาแบบชิวๆเลือกที่จะตบไทยให้เวียดนามเข้ารอบด้วยผมจำเลยเกาหลีเนี่ยแบบนี้ถึงสะใจมากแถมยังว่าเราเรื่องการจัดที่ประเทศไทยมันไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้กลายเป็นว่าเราเองเราเกาหลีน่ะทุบครึ่งหลังคือเกาหลีเรียกสมาธิแล้วจัดการกับไทยนะด้วยรูปร่างนะครับที่สูงใหญ่ของเกาหลีทำให้หลายทีมที่เจอเนี่ยต้องผวาไปตามๆกันวันนี้เช่นกันอเมริกาตัวไม่ได้สูงใหญ่ไปกว่าเกาหลีเลยนะเกาหลีรูปร่างดีมากทั้งความแข็งแกร่งทั้งความเร็วนี่พวกเขาตระหนักถึงความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญนะคือเรียนรู้การฝึกซ้อมและการเพิ่มกล้ามเนื้อของผู้เล่นนะอายุแค่17นี่ตัวขนาดนั้นยังมินวูคังอ่ะ185 เซนนะกองหลังหรือยูมินจุน190อันนี้เด็ก17นะแต่อเมริกาเขาอาศัยการเล่นเป็นทีมมากกว่านะฮะเกาหลีโอเคเข้าใจนะฮะเข้าใจในรูปแบบแล้วก็ความแข็งแกร่งมีทุกอย่างมีความสามารถเฉพาะตัวมีแต่การเล่นเป็นทีมน้อยกว่าอเมริกาเท่านั้นเองคืออเมริกาเนี่ยสามารถที่จะครอบครองบอลนะฮะได้ดีกว่าเกาหลีแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองเลยคุณคิดเอาว่าอเมริกายิง9ครั้งเข้ากรอบไปถึง7ครั้งคือเกาหลีได้เซฟเยอะโดยประตูแรกของอเมริกามาได้ก่อนจากนิฟาซาครับในนาทีที่7เท่านั้นก่อนที่เกาหลีจะไล่บทนะไม่ว่าจะเป็นการเลื้อยไปยิงเองชนเสาพวกแบ็คอินวูนะจำได้ไหมหน้าหล่อๆอายุแค่16เล่นโคตรดีนะเลื้อยยิงเองจบเองหมดแล้วลูกนาทีที่35นี่คือแบบมาสำลีผลด้วยการแบบยิงไกลของเกาหลีคือนอกกรอบหรือในกรอบเกาหลีจะยิงหมดนะเราก็เลยแบบเห็นเกมเนี้ยโอกาสยิงเกาหลีเกือบ30ครั้งได้บุกอย่างเดียวบุกแหลกไม่แปลกใจว่าทีมเอเชียทำไมถึงแพ้เกาหลีราบคาบหลายทีมตบโอกาสเป็นยิงนะฮะอย่างลูกนี้ยิงติดเซฟของผู้สุตูแล้วบอลมันเด้งมาเข้าทางของคิมเมียงจุนซัดเข้าไปโล่งๆ1-1ตอนนั้นโมเมนตัมมันเทมาที่เกาหลีทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่อเมริกาทำนะคือการแก้เกมในปัจจุบันทันด่วนทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งกองหน้าอย่างเอเดนเบอร์ตันนะครับกองหน้าหมายเลข9ที่ปั่นป่วนในเกมดีมากแล้วก็ยังมีเจมิลเลอร์ไบจามิสันลงมาเปลี่ยนรูปแบบของเกมอเมริกามาได้ประตูขึ้นนำเป็น 2-1 ครับประตูนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่48เด็กอเมริกาที่อยู่ในอินโดเนี่ยตะลึงเลยเกาหลีว่าโคตรเลยละเจอผู้เล่นหมายเลข7ของอเมริกาอย่างเนฟาซาเลื้อยแล้วยัดผู้รักษาประตูของเกาหลีรับเด้งก่อนที่จะโดนซ้ำโดยฟุตเมดินาได้กลับมาเป็น 2-1 ครับหลังจากนั้นโอ้โหอุดหนักมากแล้วหาจังหวะสวนแบบคมๆก่อนที่เนฟาซาหมายเลข7ของอเมริกานั่นแหละจะเข้าไปยิงปิดกล่องใส่เกาหลีเป็น3-1ฮะทั้งที่เกมเป็นรองแต่เฉียบขาดกว่าเยอะโอ้โหยิ่งเบอร์เจ็ดนี่ถึงขนาดเข้าแซวนะคุณยู17จริงเหรอนึกว่าโอ้โหรุ่นปู่เลยนะเนี่ยคือวิโคตรมีประสบการณ์เกาหลีเหลืออย่างเดียวครับเหลือเรื่องของสมาธิเกมรุกเทคนิคดียอดเยี่ยมผมว่าชุดนี้น่าจะเล่นได้เร้าใจที่สุดในรุ่นเยาวชนของเกาหลีเลยนะแต่แค่รายละเอียดในเกมนะคุณคิดเอาโอกาสจบเกือบ30ครั้งอ่ะจบไม่ลงคือยิง9ครั้งของอเมริกาเป็นถึง3ประตูก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปนัดหน้าเจอฝรั่งเศสก็ดูแล้วรอดยากแล้วล่ะเกาหลีนะฮะเสียดายไทยของเราน่าจะได้เข้าไปแทน น่าจะสนุกนะรายการนี้นะได้แต่มาเชียร์เพื่อนบ้านนี่แหละ3-1ตึงสยองสะใจแฟนๆอเมริกาขณะงานนี้ลุ้นเข้ารอบยาวๆถ้าเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๋านายจ๋า